สบายดีทุกคนคลิปนี้เราจะเฮ็ดเป็นคลิปแนะนำทางเข้าหาสถานีรถไฟลาวจีนนครหลวงจันทน์ซึ่งเส้นทางที่เราจะแนะนำนี่มันจะเข้าแต่ทางเบื้องของทางเลขที่13ใต้นะเพราะว่าผ่านมาก็มีได้หลายๆคนเฮ็ดแนะนำเส้นทางเข้าทางเข้าหาสถานีรถไฟลาวจีนก็คือเขาจะแนะนำเข้าทางตัวเมืองก็คือเข้าทางจากทาง450ปีเนาะซึ่งตอนนี้ที่เฮาอยู่นี่มันเป็นทางเลขที่13ใต้เนาะทางหน้าที่เฮากําลังทายนี่เป็นจะเป็นทางไปตอนนู้นซึ่งที่เฮาขับรถมาตอนนี้มันเฮามาจากทางปักสันเนาะหรือว่าทางบ้านนาล้อมซึ่งมื้อนี้เฮาสิพาทุกคนเข้าทางเบื้องทางเลขที่13ใต้ซึ่งจะเข้าข้างเข้าห้อมข้างสถานีขอโทษเนาะเข้าห้อมคางสนามกีฬาหลัก16ซึ่งก็เป็นบ่อนที่เฮาเห็นอยู่ตอนนี้แล้วเนาะตอนนี้มันมาฮอนนี่เฮาจะต้องได้เลี้ยวซ้ายซึ่งมาแยกตอนนี้จะเป็นแยกคางสนามกีฬาหลัก16หรือว่าสนามกีฬาแห่งชาติหลัก16นั่นเนาะแต่ว่าไปมาแต่ตอนนู้นก็ต้องได้เลี้ยวขวามอดเลี้ยวกำแพงสนามกีฬาหลัก16แล้วให้เลี้ยวขวาเข้าไปเส้นทางเส้นนี้จะไปสอดใส่เส้นทาง450ปีก็คือสอดใส่มองบริษัท CSC ฮะเนาะซึ่งกำแพงที่เราเห็นอยู่บนทางเมืองขั้วนี่จะเป็นกำแพงของสนามกีฬาแห่งชาติหลัก16ซึ่งสนามกีฬาตัวนี้เป็นเพิ่นได้สร้างไว้เพื่อเป็นเจ้าภาพในกีฬาซีเกมในช่วง2008ถึง2009ฮะเนาะเส้นทางเส้นนี้ก็คือกันเพิ่นก็ได้สร้างในช่วงเดียวกันก็คือสร้างเพื่อรองรับผู้ชมที่จะมาชมกีฬาแล้วก็ทั้งนักกีฬาต่างชาตินักกีฬาภายในเฮาจะมาแข่งขันกีฬาอยู่ในสนามกีฬาหลัก16นี้เนาะซึ่งถ้ามีเบื้องขวาที่เราเห็นจะเป็นกีฬาในห้องเนาะที่เห็นเป็นตึกอย่างนี้ทางเส้นนี้หลายๆคนจะมักเอิ้นว่าเป็นทางเส้นทางที่ว่าตัดไปใส่ทางหลังของสนามกีฬาแห่งชาติหลัก16เนาะซึ่งความจริงแล้วมันก็ตกใส่ทางข้างของสนามกีฬาหลัก16นั่นแหละแต่ว่าหลายๆคนมักฮ้อว่าเส้นทางตัดใส่ทางหลังสนามกีฬาหลัก16เอาไปติดตามเบื้องนำกันทุกคนว่าเฮาสิใช้เวลาจักนาทีจากเส้นทางเลขที่13ใต้เข้าไปหาสถานีรถไฟนครหลวงเหมือนกันก็คือสถานีผู้โดยสารนั่นเองเนาะซึ่งสถานีนครหลวงจันทร์มันจะมีอยู่2สถานีคือสถานีผู้โดยสารเนาะแล้วก็อันนึงจะเป็นสถานีเอิ้นว่าสร้างสินค้าแล้วก็บ่อนเพิ่นซ่อมแปลงรถไฟหั่นโดยบ่อนที่เราจะพาทุกคนไปเบิ่งมันก็เป็นบ่อนสถานีผู้โดยสารเส้นทางตัวนี้มันเราจะแนะนำสำหรับผู้คนที่มาจากทางเรามาแต่ซานเมืองหรือว่ามาแต่ทางเมืองสถานีแนะนำให้เขาทางนี้จะดีกว่าเพราะว่าถ้าไปเข้าทางในเมืองกันบางทีรถติดรถอย่างก็สิให้เสียเวลาไปหลายเติบเนาะถ้าเข้ามาทางนี้กันสิสะดวกสบายขึ้นเพราะว่าคันมาแต่ทางบางแซงอันนี้บอกมาได้ทางงอนก็มาฮอดอบงเวียนตรงนู้นแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาแล้วก็มาเลี้ยวขวาอยู่มองทางข้างสนามกีฬาหลัก16แล้วก็ขี่ซื้อมาถนนที่เฮากำลังขับรถไปตอนนี้เลยทุกคนและอีกนึงก็แม่นสำหรับผู้ที่มาแต่ทางภาคใต้โดยเฉพาะมันปักสันเนาะใกล้ๆแล้วก็แถวเมืองปักงึมก็มาเข้าทางนี้จะสะดวกกว่าแต่ว่าเส้นทางตัวนี้มันก็มีการเปียเพยมีขุ่มมีบ่อนหลุบบ่อนโหนหลายแล้วทุกคนก็ต้องในระมัดระวังถ้าว่าขี่รถเก่งคือเฮามาแล้วรถเก่งก็ต้องในระมัดระวังเนาะก็มีขุ่มมีบ่อหลายแล้วแต่ก็ยังดีที่มันยังเป็นทางยางอยู่ที่ทางยางให้เฮาได้ขี่ไปก็ถือว่ายังสะดวกอยู่เนาะเราเห็นทางหน้านี้จะเป็นเราจะเห็นว่ามีสะพานข้ามเส้นทางรถไฟลาวจีนเราซึ่งบนนี้น่าจะเป็น
น่าจะมีจุดเดียวในนครหลวงเวียงจันทน์ที่ว่าเป็นสะพานข้ามทางรถไฟเพราะว่าโดยส่วนใหญ่จะเป็นสะพานทางรถไฟที่ข้ามเส้นทางสัญจรของรถอื่นๆเนาะแต่วันนี้จะเป็นเส้นทางของรถอื่นๆที่ว่าเป็นเหตุในข้ามเส้นทางรถไฟลาวจีนเนาะซึ่งสะพานตัวนี้เขาก็ได้เฮ็ดคลิปลงไปแล้วเท่าไผยังบอลได้เห็นไผอยากเบิ่งกับไปซอกคนเบิ่งอยู่ในช่องเฮาไทยนะเฮาซึ่งเฮาได้มีการลงคลิปไปแล้วสะพานตัวนี้สูงอยู่ทุกคนเฮาเบิ่งในคลิปอาจจะบ่สูงแต่ว่าเฮาไปเห็นตัวจริงนี่มันจะเป็นเนินขึ้นไปสูงอยู่เพราะว่าเพิ่นเฮ็ดให้มันเวียดรถไฟเพราะว่าทางรถไฟมันจะลอดสะพานหรือว่าลอดขั้วตัวนี้เนาะอยู่บางขั้วนี่คันเฮาเลี้ยวไปจะเห็นว่าเห็นสถานีแล้วแต่ว่าทางเขามันยังอยู่ข้างหน้าเฮาพุ่นเนาะเฮาต้องได้ขี่อ้อมไปฮอดทางหน้าซึ่งเฮาสิพาทุกคนเข้าทางที่ว่าเพิ่นได้เฮ็ดใหม่เพราะว่าผ่านมาเฮาเคยเฮ็ดคลิปแนะนําแล้วยังเป็นเส้นทางที่เฮาเพิ่นเข้าฮ้อมสวนจำปาอยู่เนาะซึ่งตอนนั้นแม่นเป็นทางเก่าทางเดิมซึ่งปัจจุบันนี้เพิ่นก็ได้มีการเฮ็ดเส้นทางเฉพาะที่เขาหาสถานีรถไฟลาวจีนนครหลวงเฮานี่เนาะเส้นทางเส้นนี้ก็มีรถแล่นหลายอยู่สุขทุกคนโดยเฉพาะเป็นรถที่บรรทุกหรือว่ารถพวกที่เฮ็ดก่อสร้างเนาะก็จะมักมาทางนี้เพราะว่าอีกทางทางนี้ก็เป็นทางที่ว่าเอื้อนว่าเป็นทางเวียนตัวเมืองก็ว่าได้กันว่าสิไปก็มีทางนึงก็คือไปทางโน้นเนาะและอีกทางนึงก็ไปพุ่นไปบ่อนบ้านสุกน้อยหรือว่าไฟแดงสุกน้อยแต่ว่าเส้นทางตัวนี้จะเอื้อนว่าอยู่เครื่องกลางของระหว่างตัวเส้นทางดอนนูนกับเส้นทางตัวตัดไปทางบ้านชกน้อยก็คือตัดไปตกอยู่บนเขตความรวมไซเซท่าพุ่นเนาะมาห้องนี้เขาจะเริ่มเลี้ยวเห็นเส้นทางแล้วทุกคนทึบขี้เบื้องขวาที่เขาเลี้ยวเห็นจะเป็นเส้นทางเขาหาสถานีแล้วแล้วเขาจะเลี้ยวเห็นว่าในน้อยมีถุงบนในใจว่าในกองเขาจะเห็นหมดทุกคนเขาเห็นเอาเพิ่นเอาถุงมาตั้งหลายๆจะมีถุงซาดเหล่าแล้วก็ถุงพักเนาะเพิ่นเอามาตั้งแต่ว่าบริเวณนี้ทางมันเพิ่นได้มีการกำลังมีการก่อสร้างอยู่เพราะว่าบริเวณนี้เพิ่นจะเฮ็ดทางเอาใหญ่ปรับปรุงให้มันเอาใหญ่เพราะว่าจะเป็นบ่อนที่ว่าเขาหาสถานีหรือว่าเป็นบ่อนทางแยกที่จะเขาหาสถานีนั่นเนาะเขาจะเห็นว่ากระเจ้าปู่คนกีดแทกเรียวแล้วบิ่งเดี่ยวเรียวเบื้องขวาที่เขาเห็นอยู่นี่แหละจนเบื้องที่เขากำลังขับรถอยู่ตอนนี้มันยังเป็นทางแดงอยู่เป็นรถเต้นแห้งอยู่ทุกคนเพราะว่าเขาเอารถเก่งมาแต่ว่ากล้องเขามันมีการสั้นกะถือว่าอาจจะโบเต้นแห้งสำหรับกล้องอาจจะโบมีการสั้นสะเทือนแห้งเขาต้องรีดโค้งอ้อมเส้นทางคนกีดตัวนี้ที่บันเทิงแล้วนี่ทุกคนเพราะว่าเพิ่นยังบริษัทได้เปิดให้เขาบอลสามแยกบอลที่มันจะเป็นบอลแยกตัวจริงนะเพราะว่าตอนนี้เพิ่นกำลังมีการก่อสร้างกำลังปรับปรุงเส้นทางเพิ่นก็มีเฮ็ดทางเวียนให้ที่เขาเรียกเห็นบอลซื้อนี่เขาเอาไปซื้อจะตกเส้นทาง450ปีแล้วทุกคนตกมองบริษัท CAC เนาะโอเคที่เขาสิเรียกเขานี่เพราะว่าบอลนี้จะเป็นทางเวียนที่ว่าเขาหาสถานีรถไฟลาวจีนเห็นไหมทุกคนตอนนี้เบื้องขวานี่จะเป็นบอลที่เพิ่นจะเฮ็ดเป็นทางโดยบนจุดที่เป็นคอนกรีตในบริเวณ3แยกเข้าไปหาสถานีรถไฟนครหลวงนี่เลยเขาจะเห็นว่าเพิ่นเอาถุงมากั้นไว้เพื่อว่าเวลาคนขี่รถไปมาบ่เห็นโดยเฉพาะเป็นกลางคืนมันก็เลยเอาถุงเอาอย่างมาตั้งเพื่อให้มันเห็นสง่าเห็นมันให้มันเห็นมาไกลๆซะเพื่อยันเวลาคนขับรถกลางคืนบ่เห็นเนาะมาฮอดบริเวณนี้เขาจะเห็นว่าเพิ่นเฮ็ดทางแล้วปูคอนกรีตเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในทางนี้ก็ยังบ่แล้วสมบูรณ์ก็คือยังขอบทางเนาะทุกคนแต่ว่าเพิ่นสร้างขอบทางขอบอย่างเรียบร้อยเพิ่นก็น่าจะมีเสาไฟอย่างทางให้เนาะอันนี้เพิ่นก็สร้างสำเร็จแต่เฉพาะบอนที่รถเที่ยวก็ถือว่าแล่นได้สะดวกแล้วเขามาบอนนี้เนาะมอเนี่ยก็เช่นว่า
สถานีนครหลวงเฮาก็ถือว่าใหญ่เติบทุกคนอยู่ไกลๆท้ายไปก็ว่าเห็นเป็นอาคารใหญ่แล้วเนาะอันนี้เฮาก็อยู่ถือว่าอยู่ห่างอยู่ได้ทุกคนแต่ว่าเฮาเลี้ยวไปทางสถานีก็ถือว่าเป็นอาคารบักใหญ่เลยเช่นมีรถเที่ยวเข้าที่ออกหลายทุกคนเพราะว่าในช่วงนี้ก็ตามเฮาติดตามข่าวมาที่ว่ารถไฟหรือว่าปีรถไฟอันขายที่ว่าเต็มตู้ทุกมื้อเนาะทุกเที่ยวว่าซั่นซะมื้อนี้จะได้โค้งทุกคนโค้งหน่อยนึงทางสะดวกทุกคนเข้ามาทางในแล้วเนาะจะเห็นว่าสถานีใหญ่แล้วก็เฮาสิเห็นบนจอดรถบักหลายทุกคนสวยงามเลยทุกคนมีสวนเม็ดเป็นคล้ายๆเป็นสวนสาธารณะแล้วก็มีบนจอดรถบนอย่างเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนขี่รถอ้อมบริเวณบนจอดรถนี้หน่อยนึงเนาะแล้วก็สิปิดคลิปเพราะว่าคลิปนี้เฮาเฮ็ดเป็นคลิปแนะนำเส้นทางเข้าหาสถานีรถไฟลาวจีนเนาะแต่ว่าอยากเห็นคลิปที่ว่าเฮาพาเราเบิ่งในเดินหรือว่าในสถานีรถไฟลาวจีนนี่ให้กลับไปเพิ่งอีกคลิปนึงเพราะว่าเฮาเฮ็ดอีกคลิปนึงลงไว้ในช่องเฮาแล้วเนาะโอ้ทุกคนรถบักหลายเบื้องนี้เขาชี้เนาะเบื้องนี้มันบอนจอดรถเต็มหมดเลยทุกคนแต่ว่ามันจะมีอยู่อีกเบื้องนึงทางที่เราต้องเลี้ยวได้เลี้ยวซ้ายไปมันจะมีบอนจอดรถอีกเบื้องนึงทางนั้นเนาะเพราะเขาจะใช้เป็นเดินอยู่ข้างกลางนะครับมีบอนจอดรถทั้งสองเบื้องทางหน้าที่เราเห็นจะเป็นบอนที่กระเจ้ามารอคิวหรือว่ารอทาสือปีเห็นปะทุกคนกระเจ้ามาโต้คิวกันสือปีไปหลายรถจักรรถยังให้บอกบอนจอดรถเต็มก็จะมีการจอดอยู่ตามทางแน่นอนโอเคเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้เอาการสิขอปิดคลิปซํานี้เนาะสุดท้ายนี้ถ้าว่าใครเบิ่งว่าจะฮอดอยู่นี่ก็ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้เฮาเด้เนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาเฮาลงคลิปใหม่ๆเนาะไปแล้วทุกคน